สุพรีมอัปเดตสนับสนุนโดยทัพนักตบลูกยางสาวสุพรีมชลบุรีอีเทคยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องเป็นเกมที่3ติดต่อกันในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกหลังจากเปิดบ้านเอาชนะไทยเดนมาร์กหนองเรือไปได้แบบขาดลอย3-0เซตเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมรั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปแม้ว่าการพบกับไทยเดนมาร์กหนองเรือจะเป็นเกมที่ไม่หนักมากนักแต่ทางโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคก็ตัดสินใจส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามอย่างครบครันก่อนจะเอาชนะไปด้วยคะแนน25-16 25-15และ25-10ซึ่งเกมนี้อัชราพรคงยศยังเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงสุดของสุพรีมโดยทำไปได้15คะแนนตามด้วยฟาตูดิอุก13คะแนนและวิลาวันอภิญญาพงศ์12คะแนนครับก็สำหรับวันนี้ทีมสุพรีมชลบุรีก็สามารถชนะได้นะครับเก็บ3แต้มในบ้านก็คิดว่าเราจะเป็นแชมป์เราต้องเก็บ3แต้มทุกแมตช์ไปนะครับแล้วก็ในเซตแรกเราเขาเล่นดีนะครับยอมรับว่าวันนี้ไทยเดนมาร์กเล่นดีกว่าที่ที่แล้วนะครับที่เขาเล่นกับคิงก็คิดว่า เราต้องเก็บส่วนที่เราผิดพลาดนะครับบางจังหวะตรงเนี้ยเรื่องการบล็อกวันนี้บล็อกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะบล็อกเบอร์17นะครับสิรินาถนะครับก็เลยทำให้เกมเราเนี่ยสูสีกับเขาถ้าเราเก็บบล็อกเขาได้เนี่ยผมก็คิดว่าเราเกมจะลื่นมากกว่านี้นะครับแต่ก็โดยรวมแล้วสรุปแล้วก็พอใจนะครับในแมตช์นี้ที่นักกีฬาเล่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้ลงเล่นด้วยนะครับก็ฝากแฟนคลับนะครับตามเชียร์เรานะครับที่หน้าที่10ธันวานะครับเจอกับคิงกรุงเทพนะครับที่ชลบุรีนะครับก็ตามเชียร์พวกเราให้พวกเรามีกำลังใจเยอะๆครับขอบคุณครับก็เป็นอีกเกมนึงที่เราก็ไม่ได้ประมาทนะครับคือทุกคนก็พยายามที่จะเล่นแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายตัวผู้เล่นให้ได้ลงมาสัมผัสกับเกมแต่เราก็ยังคงเน้นในเรื่องของการที่จะฝึกซ้อมระบบทีมของเราเพราะว่าเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาแล้วก็พัฒนาทีมเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมที่จะเจอกับแมตช์สำคัญต่อไปแล้วก็อย่างที่ทราบกันคือทีมเรามีเป้าหมายคือ The One เพราะฉะนั้นทุกเกมที่ลงแข่งเราให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะให้ได้ทุกเกมแล้วก็จะเล่นให้ละเอียดขึ้นเพื่อเป้าหมายของเรา The One ค่ะจากผลงานในการเจอไทยเดนมาร์กหนองเรือส่งผลให้ณเวลานี้ทัพนักตบโลมาสีชมพูคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นเกมที่3และยังไม่แพ้ใครต่อไปพร้อมเก็บ9คะแนนเต็มนำเป็นอันดับ1ของตารางคะแนนขณะที่อันดับ2เป็นทางนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC ที่ชนะรวด3นัดเช่นกันแต่มีแต้มตามหลังสุพรีม1คะแนนนัดต่อไปสุพรีมชลบุรีอีเทคมีคิวลงเล่นในบ้านเป็นนัดที่3ติดต่อกันรับการมาเยือนของคิงกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้เริ่มแข่งขันเวลา 16:00 น.โดยจะไม่มีการถ่ายทอดสดอีก1สัปดาห์แล้วอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับสุพรีมอัปเดตสนับสนุนโดย